หนึ่งสองสามน้องเลยมากดเลยค่ะมาหนึ่งแล้วกดเลยนะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเฟิร์นจะมารีวิวตู้กดใหม่ของเรากันค่ะตอนนี้คือเรารีวิวในโรงงานเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ข้างนอกมืดแล้วข้างหลังนี่มันรกๆขนาดนี้เลยเหรอครับมันคือโรงงานทำกล่องไงคะมีแต่กล่องเต็มไปหมดเลยกล่องนี่ของเล่นแพงนะคะแต่ตรงนี้อย่าดูตรงนี้ลงอยู่ยังโต๊ะอะไรคะอยู่ในการทำงานโอ้นี่โต๊ะศิลปะนี่อย่าดูรกมากนี่เพิ่งเสร็จเลยแล้วร้องว่างั้นเถอะใช่เพิ่งเสร็จเลยค่ะคือแบบอันนี้เราใช้เวลาทำนานมากเลยนะคือถ้ารวมๆนี่เป็นอาทิตย์เลยนะคะใช่ไหมคะคือนั่งวาดป้ายแล้วฝ่ายวิศวกรก็ออกแบบตู้มานะคะแบบนี้มันก็เลยเสร็จดึกนิดนึง นะคะนี่เป็นไงคะช่องรับของเราเท่ไหมคะเราจะลองรีวิวตู้ให้เพื่อนๆดูกันนะคะนี่คือป้ายร้านตู้นะป้ายชื่อตู้นะคะเป็น Pink Fairy Ice Cream นะคะก็มีไอติมแท่งสีลุ้งเล่นโบยตรงนี้ค่ะทำจากกล่องกระดาษค่ะวาดเองเลยใช่ไหมครับใช่นี่วาดระบายสีไปดูหนังไปเลยนะคะนี่นะคะเป็นไอติมโคนยักษ์ค่ะสวยไหมคะส่วนนี่ทางร้านเราภูมิใจนำเสนออะไรคะคอยดูนะจะเล่นมายากลมายากลหนึ่งสองสามชอบมีไฟค่ะเหมือนแบบว่าตู้โชว์เลยนะคะจริงไหมจริงไหมวิศวกรเขาทำเองเลยนะคะเนี่ยวิศวกรพมุดตู้ไอติมที่ไม่ไฟมีไฟเหมือนของจริงเลยครับใช่ค่ะดูหรูเลยนะคะแบบนี้แล้วก็จะมีไอติม5แบบเลยนี่5แบบ5มือเดียวนะคะส่วนข้างบนก็จะเป็นราคาที่แบบว่าราคาตามตู้พิงแฟรี่นะคะไม่ใช่ราคาจริงๆเอาไว้กดนะคะของตู้ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเฟิร์นกดเองนะคะนี่ก็จะเป็นตู้หยอดเหรียญเป็นที่หยอดเหรียญนะคะปุ๊บลงไปแล้วก็ตู้นี้เรารับทุกเหรียญนะคะเราไม่แยกเหรียญค่ะเรารับหมดเลยนะคะหยอดเกินมาก็ไม่คืนให้นะคะอ้าวใช่ไหมส่วนนี้เป็นหมายเลขนะคะที่เราจะกดเพราะว่านี่ตรงนี้จะเป็น1ถึง5ตัวนี้ก็เป็น1ถึง5นะคะถ้าใครอยากได้รถอะไรก็กดตามหมายเลขเลยค่ะไม่ต้องรู้แล้วนะจริงเปล่าพูดอยู่ดีนี่เดี๋ยวเราจะมากดให้ดูกันเลยดีกว่านะครับแล้วจากตู้กดแต่ที่กดลงไปข้างล่างมันคืออะไรครับมันน่ะรางส่งไอติมลงมาไงคะอ๋อกดแล้วไอติมมันจะวิ่งลงมาตรงนี้เลยเหรอครับใช่จะวิ่งลงมาตึ๊ดๆๆเลยค่ะทำได้จริงขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยทำได้ค่ะ1 2 3 no สวยมากภูมิใจน้ำหนึ่งสุดๆจะตู้นี้นะคะโอเคเรามาลองกดดูดีกว่าว่ากดได้จริงหรือเปล่านี่นะคะฝนจะกดเจ้านี่ค่ะไอติมเมลอนนะคะเบอร์3นี่เหรียญ5ก่อนเลยโอ้ไปเสียงด้วยนี่เหรียญ5อีกรอบค่ะโอ้ตอนนี้10บาทแล้วนะ10บาทนี่เหรียญ10นะคะย้อนไปดูอุ้ยตอนหยอดสนุกดีนี่อีกเหรียญนึงนะคะก็เหรียญสุดท้ายทีนี้เราก็จะมากดไอติมเมลอนกันเลยค่ะมาดูเลยมันจะเอาเขาไหมเบอร์อะไรครับเต้นเบอร์3ค่ะเบอร์3เฮ้ยกดเลยครับโอ้อะไรกินลงมาครับไอติมค่ะไอติมเมลอนนี่จริงด้วยโอ้นายโชว์หน่อยนี่เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยอุ้ยยังเย็นอยู่เลยนะคะนี่ตู้นี้เก็บความเย็นด้วยเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อนี่นะคะกินเลยไหมคะกินได้ไหมครับกินได้สิครับเราแกะมาสิครับเนี่ยเดี๋ยวเลิกไอติมปอมไอติมจริงครับปอมจริงสิคะออกจากกล่องกระดาษนี่เป็นไอติมปอมหรือเปล่าครับเป็นไอติมกล่องกระดาษอ๋อเปิดไฟกันนะครับผมเปิดไฟเลยค่ะตอนนี้ฝนหน้าดำหมดแล้วนะคะอ๋อสว่างขึ้นยังครับสว่างแล้วค่ะโอ้ยแขนเสื้อเพราะเสื้อวันนี้มันจะหลุดหน่อยนะคะนี่เฮ้ยไอติมจริงเหรอเนี่ยไอติมจริงโหมีควันพวยพุ่งออกมาด้วยแสดงว่าเย็นมากนะคะนี่ดูนี่เหมือนกันเลย
เออหอมอุ่นหอมมากชิมเลยนะคะลองดูนะว่ากินได้จริงหรือเปล่าครับไม่ใช่ไอติมกระดาษใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะไอติมของจริงนะคะสุดยอดอร่อยมากตอนนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญมาทดลองกดตู้ของเรานะคะว่าจะผ่านหรือเปล่าอยากกินรสอะไรคะเบอร์3เบอร์3นะครับเบอร์3กดไปแล้วค่ะไม่ได้ของหมดครับของหมดของหมดเบอร์3หมดแล้วเหรอหมดแล้วหมดแล้วครับงั้นเอาเบอร์4โอเคค่ะเบอร์4นะคะเดี๋ยวเจ้าของร้านอุ้ยตู้พังค่ะตู้พังเจ้าของร้านจะหย่อนเงินให้นะคะเฮ้ยดีอ่ะเลี้ยงด้วยกดได้เลยค่ะเฮ้ยกดมาจริงๆด้วยมันกดไม่สุดเลยออกมาแล้วก็ออกมาก่อนไอติมจริงไว้เนี่ยมาเป็นแกะให้แกะให้หน่อยแกะให้แกะกินให้ด้วยเพราะไอติมกระดาษเดี๋ยวหลายคนจะเข้าใจว่าเป็นไอติมกระดาษนี่ว้าวของจริงกัดก่อนกัดก่อนเดี๋ยวจะหาว่าของไม่จริงส่งตากล้องกัดด้วยขอบคุณพี่ฟ้องนะครับบ๊ายบายและขอเชิญผู้ร่วมการทดลองอีกหนึ่งคนนะคะคุณแม่ติมค่ะเชิญเลยครับกำลังเหนื่อยกับจัดงานกลับมาเหนื่อยขอเบอร์หนึ่งเลยค่ะเบอร์หนึ่งนะคะเป็นไอเต็มญี่ปุ่นกะลิกะลิคุงนะคะเดี๋ยวให้เข้าค่ะโอเคเข้าแล้วค่ะกดเลยค่ะเบอร์หนึ่งแล้วกดเลยนะโอ้ลงมาเลยโอ้ยังไงแม่ติ๋มได้ไอติมจริงไหมครับโอ้แกโอ้นี่เป็นตู้ไม่ต้องลุ้นเลยนะคะน้ำเลยอ่ะตอนนี้ซีรีส์ของตู้เราเป็นซีรีส์ไอติมแบบนำเข้านะคะแบบญี่ปุ่นเกาหลีนะคะโอ้โหน้ำแข็งเกาะเลยตู้นี้เป็นเย็นหรือเปล่าเนี่ยนี่นะคะก็คือตู้ไอติมนะคะยังไม่ค่อยสมบูรณ์ดีเท่าไหร่เพราะว่านี่ค่ะไหนครับมันหายไปแล้วไอติมเนี่ยมันหล่นไปแล้วนะคะก็ตู้นี้นะคะสามารถเปลี่ยนซีรีส์ไปได้เรื่อยๆนะคะอยากเป็นไอติมญี่ปุ่นแบบไหนหรือว่าไอติมไทยหรือว่าเป็นตู้กดน้ำก็ได้นะตู้กดอาหารหรืออะไรก็ได้เพื่อนๆลองแบบว่าลองคอมเมนต์มาหรือว่าอยากให้เป็นตู้กดไอติมอันนี้แหละเอาไปทำอะไรกับมันนะคะลองบอกมาด้วยค่ะคลิปนี้ก็อาจจะมืดๆหน่อยนะคะเพราะเราถ่ายอยู่ในโรงงานผลิตส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะนะคะบ๊ายบายตัวบุกเบื้องหลังการทำกล่องตู้กดไอติมไอติมนะครับใช่โปรเจกต์นี้ใช้เวลากว่า2ปีเลยทีเดียว2วันค่ะ2วันเลยครับจริงๆกว่าจะเตรียมการกว่าจะเตรียมไอติมกว่าจะไอติมจริงไอติมปลอมตู้กดระบบไฟฟ้าโอ้โหฉันต้องสั่งจากญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะ นี่มีป้ายด้วยค่ะป้ายป้ายยี่ห้อร้านด้วยนะครับโอ้โหนี่คือร้านตู้กดพิงค์แฟรี่ไอศกรีมเรายังมีไอติมอะไรครับที่จะทำไอติมแท่งค่ะไอติมแท่งเหรอคะให้ทำทันนะคะเสลบครับไอติมยักษ์